ตัวนี้ 26,000 ตัวนี้ 26,000 อันนี้เลยครับโอ้ทั้งครู 40,000 ฮะ 20,000 ครับพ่อแม่พี่น้องช่องลูกกระเดียงเสื้ออีสานนะครับพี่น้องสำหรับแฟนคลับ FC ทั้งหลายมื้อนี้ผมสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งตลาดกล้วยนะครับอยู่จังหวัดระยองครับมาเบิ่งสำรวจราคากล้วยในตลาดนะครับเอาพ่อเจ้าบ่าวก็จุงอยู่นี่ได้2บาท 20,000 น้อยนี่บ่แม่นโอ้กล้วยมันพอปีนี่โอ้ต้องไหนเอา20,000ชาวลูกขะเหนียวเสียอีสานครับฝากติดตามไว้ด้วยครับ YouTube ครับลูกขะเหนียวเสียอีสานลูกขะเหนียวไปทุกสนามครับไปทุกสนามอันนั้นเป็น 1,000 เจ้าบ่าวไอ้นั่นจุงอยู่นั่นเท่าไหร่กันน่ะ26,000ครับเดี๋ยวเอาเงินน่ะเพิ่นให้ 25,000 โอ้เพิ่นให้ 25,000 ครับโอ้ของพ่อเท่าไหร่ก็2 20,000 นี่ไม่ได้รวดนะได้นะได้ขายเท่าไหร่ครับพ่อน้อยๆคุณมาปลูกไว้เอาครับพี่น้องเบิ่งโอ้กล้วยนี่จะโตอ้วนครับพี่น้องเหลือลูกมันเอาลูกมันนี่แหละเจ้าโอ้เนี่ยนี่พ่อแม่ลูกเท่าไหร่ครับนี่ 56,000 ครับโอ้แม่ลูกข้าวเหนียวเสียอีสานครับพ่อฝากติดตามไว้นะครับขายงัวเนี่ยกินข้าวเหนียวโอ้พ่อดีนี่กินลาบงัวเจ้าครับขายงัวเลยกินลาบงัวเลยจังหวะแล้วพ่อจุงเข้าอยู่นี่เท่าไหร่ละครับเนี่ย25ป่ะครับ25กล้วยลูกจักตัวแล้วนี่ลูกตัวนึงป่ะครับเท่าไหร่ละครับพ่อแม่ลูก50,000 50,000ครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่เนี่ยพ่อเอาได้ครับพี่น้องหามือนี่ได้ตัวลูกตัวแม่พร้อมนี่เอาเบิ่งต้นนี่เป็นส้นตลาดกล้วยครับพี่น้องราคากล้วยหน้าฝนเป็นจังได๋เนาะนี่เนาะเบิ่งถามพ่อเบิ่งเอาครับพ่อแล้วครับเอาพ่อจักบาทเนาะดิพ่อจุงอยู่ดิได้ๆนี่ครับแม่บ่นี่ถึกนี่บ่ครับตัวนี้ 56,000 ครับพี่น้องปูครับปู 56,000 ประมาณ3ตัวครับพ่อแล้วแม่ลูกนี่เลยครับ45ครับแม่ลูก45ครับพี่น้องแม่ลูก45ครับแม่ลูก45ครับพี่น้องนี่ครับไปโยกจะได้หรอพ่อแม่ลูก 52,000 ครับ 52,000 ครับพี่น้องนี่ครับ 52,000 โอ้กล้วยอ้วนเนาะนี่โตอ้วนงามเท่าไหร่ครับน้อยๆ 16,000 ครับพี่น้องน้อยๆ 16,000เท่าไรล่ะพ่อแม่ลูกคู่นี่แม่ลูกคู่นี่เท่าไรครับ55ยังได้แต่ว่าเพิ่นว่าเท่าไรพ่อประธานโอ้เพิ่นให้เท่าไรครับเท่าไร50,000อ๋อพ่อจะได้55ครับแม่ลูกลูกก็ปู่ตัวแม่ก็ปู่ครับอ๋อลูกก็ปู่ครับลูกก็ปู่พี่น้องพี่น้องเพิ่นจะได้ผมก็ให้50,000เพิ่นว่าได้ถูกใจว่าท่านเยี่ยมแม่เดียวเลยครับเท่าไรล่ะครับ29,000 ครับ29,000สาวอ่ะครับ29,000ครับพี่น้องสาวของพ่อดีเท่าไหร่นี่พี่เท่าไหร่พี่ไว้ไปโอ้นี่เอาพี่ไว้ดิล่ะเท่าไหร่พี่ไว้น้องก็เจ้า5,000 2,500 25,000 ครับกล้วยได้กี่ปีแล้วครับโอ้พันธุ์ได้เสื่อมครับกล้วยสาว25,000ครับกล้วยสาวกล้วยแม่สาวครับพี่น้อง25,000ครับพ่อเราอยากได้งามงามดีครับงามดีขอบคุณหลายครับพ่อมันมานะครับพ่อตัวจักบาทแล้วพ่อกล้วยผูนี่ตัวละเศร้าสามครับพี่น้องกล้วยผูผูน้อยผูน้อยตัวละเศร้าสามครับเอาหัวขันไปงามแม่น 39,000แม่นี่ 39,000 ครับ 39,000 ซื้อ 40,000 สิขาย 37,000 อยู่นี่นี่ดินี่ 26,000 อันนี้ 26,000 อันนี้เลยครับอันนี้ตัวละ 15,000 อ๋อตัวนี้ 15,000 ตัวนี้เลยครับซ้ำกันครับ 15,000 ตัวนั้นก็ซ้ำกัน 15,000 ตะวัด 23,000 อ๋อ2ตัวนี่ตัวละ 23,000 อ๋อครับพอออกตัวแล้วนี่เอามาดิใกล้ตัวเดียวเอาก็ออกตัวเดียวลุกขึ้นซ้ํา500ซ้ํานี่ครับกล้วยมาทางไหนครับมาเชียงขวัญครับอ๋อมาจากเชียงขวัญโอเคใกล้บ้านผมตัวนี้เชียงขวัญน้องนี่ครับใกล้ทางบ้านผมเลยนะครับขอบคุณหลายครับพ่อมันมังครับ
จักบาทเนาะครับพ่อผูงามตัวนี้45ครับ40,000หาครับพี่น้องง้อผูกล้วยจักปีครับพ่อนี่ปีแล้วครับ2ปีครับ2ปีครึ่งผูงามครับพี่น้องเก็บพอพัน3,000 43,000 ครับโอ้ไอ้พันนึงนะบ่นี่ครับเออ50043,000ครับพี่น้องเอาไปท่านครับแม่นี่คือเดียวภายใน40,000 40,000ครับต่อยนึงนะครับไปเออเดี๋ยวนี้ไปอะไรนี่13,000ครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ครับวิธีการสื่อเพิ่นนี่ครับสื่อใจสื่อสร้างประเทศอ๋อเพิ่นมาแต่ใดครับเพิ่นมาแต่ใดครับอะไรล่ะบางบุญวุฒิน่ะบุญวุฒิแสนโจ้เลยคนไทยครับขอบคุณไหนครับบุญวุฒิแสนโจ้เลยเดี๋ยวหน้าเป็นมาสื่อสื่อดาวมันตีครับว่าข้าไปอร่อยนึกนึกจ้าเพิ่นมาแต่เวียดนามครับเนี่ยมาสื่อไปนี่ครับสื่อแล้วมันก็ตีตาสื่อได้บาดมาโจ้แสนจีนไหนตกเจ้าเนี่ยในหอยมาแต่เวียดนามครับพี่น้องสื่อแล้วมันก็ตีตาหุบปะหุบตัวเท่าไรล่ะพ่อเนี่ยคูนี่ 49,000 ครับ 49,000 ครับงามเลยครับพ่อเขาให้45ขาดเทินห้อง49เขาให้45 34,000 ครับโอ้โหขาดหลายแท้เออกล้วยจักปีเหรอครับกล้วยอายุแรมเนี่ยจักปีพุ่นอ่ะ3ปีกว่าครับอ๋อกล้วย3ปีกว่าครับเอารถอีกด้วยนะครับคุณนายขวามันหมานะครับครับผมพวกมึงเนี่ยทำไปเสียได้นะขาดเทินได้กำไรนะเดี๋ยวไล่นี่นะถามว่าขายพวกแต่กำไรขาดที่เราถามว่าได้หรือเปล่าขายหรือเปล่าขาดไล่ไปไหนเลยนี่ไล่บาทตัวนี่ขอมาขายตัวถามผู้ขาดไหนนี่อันนี้คนเชื่อว่าครับขาดหลายครับโอเคซีครับมาเลือกซีหกเป็นไหนซีซีครับขาดหลายครับโอ้สุดโอ้เป็นไหนซีซีครับผมห้องหามื่นครับห้องหามื่นเพื่อนหาเท่าไรที่นี่เพื่อนหาซี่ครับเดี๋ยวซี่หกเดี๋ยวซี่หกครับวันนี้สัมภาษณ์อะไรซื้อเนี่ยคือให้หน่อยแท้เอาผมถามเอาไปดิวันนี้มันคือให้เพื่อนหน่อยแท้ขาดทุนเอาขาดทุนไปเลยเฮ้ยบ่ขาดดอกก็เดี๋ยวให้เพื่อนหน่อยพูดเท่าไรนะครับว่าเนี่ย38ไหมแม่ลูกป่ะครับครับแม่ลูกก็38ด้วยครับผมไปเบิ่งมาหลายตัวแล้วงาม38ถ่ายวิวนะครับกล้วย38บ่ราคาได้อยู่นี่กล้วย3838ครับพี่น้องไอ้ช่อง YouTube ครับลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานครับเอาไปลงไหนเนี่ยครับนี่ครับ 38,000 ครับพี่น้องแม่ลูกครับแม่ลูก 38,000 ตลาดว่าเพื่อนบ่แพงครับพี่น้องนี่ 38,000 แม่ลูกถือว่าบ่แพงเลยครับครับตลาดจักบาทเอาพ่อกล้วยแม่นี่เท่าไหร่ก่อนนี่กล้วย36 36 36มีมั้ยแม่ม่านบ่ทองนึกเดือนแล้วนี่6เดือน6อ๋อทอง6เดือนครับ36,000เพิ่นครับนี่ครับลูกอยู่ในทอง36,000งามครับพี่น้องนี่ครับ36,000ตัวกันขึ้นตัวนึงเอาละครับนายหอยเอิ้นเหรอครับอันนี้วะก็ขุดไปทางนายหอยใหญ่เอามาเบิ่งราคางวดหน่อยนะครับอันนี้ตัวละจักบาทละพ่อนี่ตัวละ10,000เอ็ดครับพี่น้อง1,000ตัวละ10,000 1,000นี่ครับน้อยๆตัวละ10,000 ตัวละ10,000เอ็ดสามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องเอาคนใดไปแล้วครับขายจักรบาทนะครับตัวใหญ่ๆนี่สามหมื่นพันหรือขายกันเฉพาะง่ายๆนี่ครับพี่น้องจุงไปขึ้นรถครับเป็นไงแม่ลูกครับแม่ลูกนอนเลยแม่ลูกเท่าไหร่ครับ35,000 35,000ครับพี่น้องเบิ่งแม่ลูกอ๋อ35,000ครับบ่แพงนะครับพี่น้องเดี๋ยวแพง35,000เลี้ยงไว้ก่อนเอากลับบ้านไปเลี้ยงไว้ก่อนบ่อ้วนนะครับบ่ขายใหม่ห้องร้ายไปไหนล่ะครับ52,000บ่ได้46,000 52,000 46,000เอาเมียบาทเลยเนาะครับเอาไปขุนใหม่ชื่อเท่าไหร่ล่ะครับเต็มมากเท่าไหร่ล่ะครับยังเกี่ยวกันอยู่ครับยังเกี่ยวกันอยู่ครับอ๋อจะเอา 114,000 เอาไว้ 116,000 มันขายบ่ได้มันเกี่ยวกันอยู่ 3,000 ผมสังเกตเบิ่งตลาดกล้วยส่วนมากจะเป็นนายหอยมาจากเวียดนามครับพี่น้องเพิ่นจะมาซื้อกล้วยไปเวียดนามครับขำฟังไปทางบนนายหอยหลักๆมาจากเวียดนามตายก็แล้วก็ใจเนาะพ่ออ๋อ50คนอยู่หันลาไปเบิ่งบ่มีหรอกตายแล้วอยู่หันลามื้อนี้จะขายได้บ่พ่อนี่ใส่ของขวัญได้ขายนะครับ
อันไหนครับของพ่อขายเลยขายขายไปแล้วครับเดี๋ยวขายหลายไปไหนครับพ่อขายสองหมื่นสองหมื่นกล้วยผูกล้วยแม่พ่อสองหมื่นกล้วยผูกอายุหลายไปไหนอายุสองปีกว่าสองปีขายสองหมื่นซ้ำหนีเท่าไหร่ครับพ่อซ้ำซ้ำหนีประมาณสามกว่าครับประมาณสามหมื่นกว่าครับนี่ครับดิเพิ่นเอามาลาใหม่นี่คือมาขายเพื่อเพิ่นเอามาถ่าเอาคืนรถอันนี้ครับพี่น้องสองหมื่นกว่าขายสองหมื่นกว่าหกพันอ๋อสองหมื่นแม่ลูกแม่ลูกครับสองหมื่นหกครับพี่น้องเบิ้งเท่าไรล่ะครับน้อยๆเนี่ยสองหมื่นสองมาครับผมมาเมื่อนี้มาเบิ้งราคากว่าพ่อมาไทยวิดีโอโอ้ครับมันหมาด้วยครับพ่อไหนครับเอาพี่น้องเห็นกล้วยเขาเงาแล้วเบิ่งกล้วยเขาเงาเออโอ้ยมาเละแท้เดี๋ยวขายแล้วบ่แม่เนี่ยเสียตัวนึงใส่ครับอ๋อ20,000ครับพี่น้องเขาเงาเนี่ย20,000ครับพี่น้องเลี้ยงกล้วยนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเห็นราคาว่ามาตลาดเป็นขายจังไดเนาะพี่น้องเดี๋ยวครับเห็นกล้วยผูหน่อยแล้วเอามาเบิ่งผูหน่อยครับพี่น้องผูหน่อยผูหน่อยตัวละบาทครับไอ้มาผูตัวละบาทครับตัวนี้37ครับเท่าไหร่นะตัวละ37ครับ2ตัว2ตัว37อ๋อ2ตัวครับพี่น้องว่าผู2ตัว37ครับพี่น้อง20,000นี่ครับผู2,600เท่าไรล่ะพ่อเนี่ย36,500นะครับพี่น้องจะขายแล้วป่ะพ่อขายแล้วลูกเท่าไรครับ23,000ครับพี่น้องมีตาไปแล้ว23,000เอาพี่น้องเอาเบิ้งกล้วยดอนครับเห็นกล้วยดอนเท่าไรล่ะครับ22,000ทั้ง2ตัวเลยป่ะตัวนั้นเท่าไรครับตัวนี้45,000โอ้ทั้งคู่45,000พี่น้องคู่นี้45,000พี่น้องได้ขายแล้วป่ะพ่อบ่ครับเท่าไรเด้อครับปูใหญ่ตัวนี้นี่โอ้ละ70,000บ่แล้วครับ70,000บ่ครับครับอันคู่กันนั่นดิคู่กันน้องไปไหนบ่เนี่ย60,000ครับ60,000ครับปูนี่70,000ครับเพิ่นว่างามอยู่ครับปูนึงยี่หันเพิ่นเว้ากัน100,000ปูตัวบ่าตัวบ่เขาย่างสิบ่สั่นนี่ครับปูนี่35,000บ่ล่ะไปแล้วตัวไหนล่ะครับ10,000ครับกล้วยดอนครับมันขายอะไรพ่อกล้วยดอน30,000กว่าครับพี่น้องปูให้แม่ครับปูครับนี่ครับกล้วยดอนปูครับ30,000กว่าครับพี่น้องกล้วยดอนกล้วยดอนกับกล้วยนี่ขันเข้ามาขายนั่นเข้าขายในราคาซ้ำๆกันป่ะกล้วยดอนถือกว่ากล้วยดอนจะถือกว่ามั้งครับผมนึกว่ากล้วยดอนมันจะแพงกว่าไอ้กล้วยธรรมดาบ้านๆครับกล้วยดอนถูกกว่าครับพี่น้องได้หอยเพิ่นว่าหอยมึง 30,000 อืมขัดเอากล้วยนี่กับกล้วยดอนมาขายก็คือกล้วยดอนแต่ราคาลงกว่าถูกกว่าอ๋อครับพี่น้องกล้วยดอนแต่ราคาถูกกว่าครับพี่น้องได้หอยเพิ่นว่าห้างครับตัวนี้กล้วยจักปีเลยครับตัวใหญ่ครับ 60,000 ครับกล้วย 60,000
ื้อแล้วซื้อมาแล้วเพิ่นก็เอาไว้ข้างรถเตรียมขนขึ้นครับพี่น้องนี่ครับช่วงตลาดไก่สิไหว้ครับพี่น้องหม้อควายตลาดควายโตจากบาทแล้วพ่อเนี่ยบาทแดง10,000 กว่าปัญหาครับอ๋อ30,000 กว่าปัญหา30,000 กว่าปัญหาอันนี้ก็แม่นราคาซ้ำกันเบิดป่ะครับครับครับหาโตครับหาโต30,000 กว่าปัญหาครับพี่น้องหาโต30,000 กว่าปัญหาพี่จะตูนอ้วนครับพ่อโอ้มาอ้วนเดี๋ยวพ่อคุ้ยไหม39,500ครับมันโตเลยครับกล้วยหน่อยครับพี่น้องอันนี้สื่อตะกล้วยหน่อยเบิดตัวนี้ตัวเท่าไหร่ละพ่อเนี่ยตัว27,000ครับพี่น้องเบิดทั้ง3เลยป่ะมื้อนั้นเดี๋ยวห้องก็จะเอาไปแล้วครับอ๋อแม่เดียว27,000ครับพี่น้องขายแล้วบ่แม่นี่ขายแล้วบ่ครับของขายยังไม่ใช่ของแม่เนาะของขายอ๋อของแม่มาซื้อหรือมาขายก่อนครับบ่นี่ซื้อควายน้อยซื้อควายน้อยถึกถือตัวเท่าไหร่ครับ10,000ตัวละ9,000กว่าตัวละ9,000กว่าอ๋อนี่เพิ่นมาจากโคราชครับพี่น้องมาซื้อควายน้อยถ้าในน้อยท่านมันเฉลี่ยถึกตัวจักบาทครับแม่ถ้าทำอยู่บนรถอ่ะ9,500 ลงมาครับอ๋อ9,500ครับถ้าทำนี่ประมาณเท่าไหร่ครับแต่รุ่นนี้20,000 หน่อยอ๋อ20,000 หน่อยครับนี่ครับกล้วยรุ่นนี้กล้วยแม่รุ่นนี้ครับพี่น้องได้ขายแล้วบ่ครับได้แล้วบ่อ๋อมาเบิ่งครับนี่ครับบอกกับแม่เรามาซื้อซื้อไปเลี้ยงบ่พ่อฮะไปเลี้ยงอ๋อซื้อไปเลี้ยงครับหลายปานใดครับแม่นี่มันเท่าไหร่ก่อน29,500 29,500แม่ได้แม่เดียวนี่บ่อันนี้แม่มันถึง2ตัวนี่แม่เดียวนี่ครับนี่ครับ29,500ครับพี่น้องแม่นี่บอกกับแม่เรามาซื้อไปเลี้ยงครับ29,500ครับมากน้ําครับพี่น้อง29,500ไปคุ้นแน่ก็สิ29,500แม่ดีครับใส่เท่าไรแล้วพ่อเจ้าบาทนะครับ55,500ก็กล้วยปู่ป่ะกล้วยแม่กล้วยปู่เพิ่นมาจากไหนมาซื้อครับเพิ่นมาจากไหนเขาเรียกมาจากเหนือโตละ20,000 กว่าตัวละ27,000ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ภูป่ะภูคือกันแต่อุบลอ๋อนี่เป็นมาจากอุบลครับตัวละ20,000 กว่าครับ2ตัวด้วยภูเอ้า40,000 กว่าอ๋อ40,000 กว่าครับพี่น้องตัวนี้40,000 กว่าครับพี่น้องด้วยภูตัวนี้เอาครับนี่ครับนี่ก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องลูกข้าวเหนียวเสียอีสานนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้เฮ็ดคลิปอีสานบ้านเฮานะครับเรื่องง้อเรื่องกล้วยนะครับผู้ใดที่เกษตรกรเฮาเลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยให้ได้ประโยชน์นํากันนะครับที่ผมมาสํารวจราคาตามตลาดก็ให้พี่ให้น้องที่เลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยอยู่บ้านได้ฮู้ราคานะครับเวลาสิขายให้นายห้อยหรือนายห้อยแล้วซื้อนําเฮามาเพิ่นมาขายราคาเท่าใดนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ให้พี่ให้น้องนะครับจังได๋ก็ให้กําลังใจทีมงานนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ทีมงานเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ผมบ่าวว่าที่นะครับดําเนินรายการนะครับพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับไปนะครับในช่องหนองไม้ครับมาเฮ็ดเกี่ยวกับอีสานบ้านเฮานะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณครับ